สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวเกียร์ปั๊มไฮดรอลิกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นของมาซอกชี่ของอิตาลีนะ ALP 3A D50 ตัวนี้ก็ประมาณ33 cc นะ50ลิตรอันนี้ก็หมุนขวาเห็นไหมครับนี่ลูกศรนะหมุนขวานี่ก็แฟงเขาผมเขาก็จะมีตัวขนาดเผาแล้วครับนี่ตัวนี้13ฟันนะตัวยืดประมาณนี้นี่อันนี้นะผมนี่ก็เป็นพอร์ตนะครับผมอันนี้ก็เป็นพอร์ตนี่พอร์ตดูดนะอันนี้พอร์ตส่งนี่ก็ลักษณะทางกายภาพของเขาเวลาที่เราส่งมอบไปกับทางลูกค้าเราก็จะแถมตัวนี้ไปด้วยนี่แฟงนะผมแฟงพอร์ตดูดกับพอร์ตส่งสองตัวโอเคนะครับผมครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพราคาก็ไม่แพงมากแล้วก็ไม่ถูกจนเกินไปด้วยราคาครับผมถ้ามีสินค้าตัวไหนที่น่าแนะนำน่าสนใจก็จะมาแนะนำกันต่อไปครับ